ซุปตาบันเทิงแอนทำงานมีความสุขปรับตัวตามยุคใช้ชีวิตรื่นรมบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 11:07 น.นักแสดงรุ่นใหญ่แอนซีเรียมพักดีดำรงฤทธิ์ศาสตร์ฝีมือสะกดคนดูกับบทวิไลรำพาที่ป่วยเป็นโรคภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งในละครดุดอับสอนทางช่อง3วันนี้เจ้าตัวมาพูดคุยถึงบทบาทการแสดงดังกล่าวรวมทั้งการร่วมงานกับนักแสดงรุ่นลูกพร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองเป็นการเจอกันครั้งแรกกับน้องๆเป็นอย่างไรบ้างแอนประทับใจค่ะน้องตั้งใจมากทุกคนตั้งใจสุดๆแล้วตัวดุดอับสอนลูกสาวเราที่น้องมิ้นรันรวีแสดงเหมือนเป็นหมอให้แม่ตัวเองตัวแม่สารเคมีในสมองไม่เท่ากันรักลูกแบบผิดบงการลูกให้จัดการทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการมันเป็นโรคชนิดหนึ่งเกี่ยวกับบุคลิกภาพก้ำกึ่งไม่ใช่โรคซึมเศร้าไม่ใช่ไบโพล่าแล้วเป็นระดับไฮทำให้มีความสวิงของอารมณ์ที่รุนแรงเป็นผู้ป่วยที่ต้องรับยาซึ่งก่อนแสดงพี่จ๋ายศินีผู้จัดก็เรียกทุกคนมาช่วยอธิบายโรคนี้ให้แอนเข้าใจถึงตัววิไลรำพาอย่างลึกซึ้งคือมันเครียดมากเลยเล่นเรื่องนี้แอนปวดหัวเลยอย่างเวลาดิ่งไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองต้องการมันจะกรีดร้องร่วมงานกับกองทัพพีคมิ้นรีวิวคู่นี้ให้ฟังหน่อยแอนน่ารักดีค่ะดูเขาสองคนเราเขินนะมองเป็นคู่ที่เหมาะสมเขาเป็นเด็กยุคใหม่กุ๊กกิ๊กกิ๊กเคมีได้ในฐานะคนดูแอนชอบนะก็อยากให้แบบจิ้นกันจริงๆเคยผ่านจุดที่มีทั้งคู่จิ้นคู่ขวัญเรามองอย่างไรแอนมองว่าน้องๆอย่างพีคเขาได้รับการสอนอะไรมาทุกอย่างทั้งมีมารยาทเป็นสุภาพบุตรมีน้ำใจเห็นแล้วเอ็นดูอย่างน้องมิ้นก็มีคุณแม่มาคอยดูอยู่แล้วก็อาศัยอยู่กับเด็กๆเราก็สดชื่นกองครึกครื้นอิ่มหมีพีมันตอนนั้นเราอ้วนมากกว่านี้ตอนนี้เพิ่งกลับมาฟิตต้องใส่ใจดูแลเพราะมันไม่ใช่เรื่องรูปร่างอย่างเดียวเป็นเรื่องสุขภาพด้วยพออายุเยอะขึ้นจะมีโรคนั้นโรคนี้ถามหาหรือว่าคอยอยู่เราก็ต้องไม่แวะไปหัวเราะต้องมีวินัยมากน้อยแค่ไหนแอนไม่มากนะคะแต่ก็ไม่ปล่อยให้เกินไปบางทีต้องเรียกตัวเองกลับมาให้เร็วสมมุติถ้ายุ่งไม่มีเวลาออกกำลังกายก็จะไม่ให้เกิน2อาทิตย์แต่ก็เอาตามกำลังไม่ออกจนรู้สึกเครียดเกินเอาให้กำลังมีความสุขแต่ต้องทำสม่ำเสมอการออกกำลังกายช่วยในเรื่องหัวใจความฟิตความกระปรี้กระเปร่าตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นให้เหมาะกับวัยเราพอดีคนเดาอายุไม่ถูกแอนอาจเพราะแอนเริ่มเข้าวงการตั้งแต่10กว่าคนเลยรู้สึกว่าอยู่วงการนานตอนกลับมาเรารู้สึกว่าอายุไม่เกี่ยวมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกันดังนั้นเราต้องมีความเข้าใจว่าคนในยุคปัจจุบันเขาเป็นยังไงแล้วในยุคเราเป็นยังไงแอนไม่อยากมีช่องว่างระหว่างการทำงานเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราก็สนุกด้วยทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าเราอยากใช้ชีวิตที่รื่นรมในทุกๆวันให้อยู่กับปัจจุบันน้องบอกว่าพี่แอนวัยรุ่นมากบางครั้งวัยรุ่นกว่าเขาอีกแอนไม่จริงพี่ก็ถามเด็กๆตลอดหัวเราะอย่างทีมงานก็จะสอนว่าต้องเล่นโซเชียลอะไรยังไงอย่าง X ทวิตเตอร์คือในยุคหนึ่งเราก็มีบ้างตอนรักล้ำเส้นทางทีมงานเป็นคนสอนเราก็จำไว้ส่วนตัวต้องอัปเดตเทรนตลอดไหมแอนไม่นะธรรมชาติแอนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงค่อนข้างไพรเวทเป็นคนเอนจอยกับธรรมชาติกับไลฟ์สไตล์ชีวิตในแต่ละวันอย่างวันนี้เราพูดเยอะพูดมากอีกวันก็จะเงียบๆคือมันต้องชาร์จแบตให้ตัวเองเราอยากให้วันที่เราทำงานเราอินกับมันก็ต้องสร้างมาจากข้างในตัวเราเองส่วนวันที่ไม่ได้ทำงานแอนก็จะรื้อของจัดบ้านอะไรแบบนี้ก็จะรู้สึกได้พักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องพูดกับใครมากจัดระเบียบตัวเองอีกเรื่องที่คนพูดถึงเรื่องความเซ็กซี่
แอนบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกกว่าแอนอีกนะแต่อาจจะด้วยช่วงวัยของแอนมั้งที่ไม่มีใครถ่ายต่อไปจะพยายามเรียบร้อยขึ้นไม่ต้องไฟลุกแล้วต้องเรียบร้อยขึ้นตามวัยหัวเราะก็จะมีน้องๆแฟนคลับบางคนเขาหวงไม่ให้แม่เซ็กซี่มากเดี๋ยวตีก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่วาระแล้วแต่อารมณ์คุณลูกเหวงไหมแอนหวงจนเลิกเหวงไปแล้วค่ะไม้เรียวหักไปหมดแล้วเขาก็จะบอกว่ามันเยอะไปแม่เกินไปไหมแล้วสามีล่ะแอนอันนั้นเขาปล่อยวางหัวเราะอานงจันทร ดีอีเตือนภัยประชาชนระวังโจรออนไลน์หลอกลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 13:22 DE เตือนภัยประชาชนระวังโจรออนไลน์หลอกลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตขอรอความชัดเจนรัฐบาลแถลงอย่างเป็นทางการวันที่16กรกฎาคม67นายประเสริฐจันทร รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์กรณีที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมส่งลิงก์ในแพลตฟอร์มให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันขอเตือนว่าไม่เป็นความจริงโดยในกรณีดังกล่าวขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะเป็นการหลอกลวงก่ออาชญากรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพซึ่งการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการเท่านั้นปัจจุบันการดำเนินการโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ระหว่างการเตรียมการรายละเอียดในส่วนของการเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าการลงทะเบียนของประชาชนระบบการโอนเงินประเภทของสินค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลในวันที่24กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเป็นทางการโดยเบื้องต้นจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดวิธีปฏิบัติของประชาชนในเรื่องการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนของประชาชนแอปพลิเคชันที่ใช้ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายละเอียดของประเภทสินค้าที่สามารถใช้เงินดิจิทัลจับจ่ายใช้สอยได้ขอยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่อย่างใดโดยขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอย่าเชื่ออย่าแชร์ส่งลิงก์ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตในแพลตฟอร์มต่างๆหรืออย่าหลงเชื่อหากมีการส่งข้อความ SMS ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เป็นช่องทางการหลอกลวงของมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งหากประชาชนกดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลหรืออาจถูกโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารได้นายประเสริฐกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบโทรสายด่วน1111 24ชั่วโมงและ LINE ID @antifakenewscenter เว็บไซต์ลินลี่เหงียนท่าเอิร์กกลับมาไทยมาแจ้งความยันมีหลักฐานแน่นบันเทิงวันที่16กรกฎาคม2567 13:11 ลินลี่เหงียนท่าเอิร์กกลับมาไทยมาแจ้งความยันมีหลักฐานแน่นได้มอบต่อศาลแล้วส่วนกรณีปูมันธนาไม่ได้โกรธแค่อยากให้ออกมายอมรับความจริงหลังจากเอิร์กเลเดอเรอร์ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้ถึงลินลี่เหงียนว่าลินลี่โกหกว่าเอิร์กยืมเงินไป50ล้านพร้อมกับท้าให้เอาสลิปหรือหลักฐานมาแสดงว่ามีการยืมเงินจริงล่าสุดวันที่15กรกฎาคมลินลี่เหงียนได้เดินทางมารายการคนดังนั่งเคลียร์
ณสถานีโทรทัศน์ช่อง8อาคาร B ชั้น5ตึก RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจพร้อมตอบถึงประเด็นดังกล่าวที่บอกว่าเห็นมากับตาณวันนั้นหนูเห็นกับตาตัวเองก่อนที่นายก็จะออกมาเนาะระหว่างที่รอนายกอพี่เขาพยายามเร่งหนูให้โทรหานายก็น้องลี่ลี่พี่เขามาหรือยังรีบโทรให้พี่เขามาหนูก็พยายามแต่ก่อนที่จะพยายามเขายังไม่ได้คุยกับนายก็เขาร้องไห้เสียใจบอกว่าเขาไม่มีตังหนูก็โชว์ว่าหนูมีเงินในโทรศัพท์250,000แต่พี่เขายืนมาว่าเขาเหลือ14 บาทจริงยืนยันว่าเห็นจริงถังแตกไม่ถังแตกไม่รู้แต่เงิน70,000ของลี่มันน้อยมากนะถ้าเขาไม่ถังแตกศักยภาพของเขาต้องจ่ายลี่ได้ไม่ปล่อยให้ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้หรอกพี่เขาแจ้งหนูมาว่ายังไปกินไปดื่มกับน้องลี่อยู่เลยเรายังคุยดีกันอยู่จนกระทั่งเงิน70,000 บาทหนูไม่เคยคุยกับพี่ลูกหมีก่อนหน้านั้นจนกระทั่งเงิน70,000 บาทนี่แหละหนูเลยออกมาจนวันที่ไปสน.ครั้งแรกพี่ลูกหมีโทรมาลี่ไปไหมหนูบอกไม่ไปสงสารพี่เขาพี่ลูกหมีก็บอกว่าแล้วแต่ลี่นะเขาทำหลายคนเขาทำหลายคนเลยเหรอพี่ลูกหมีก็บอกจริงลี่ก็อยากไปเห็นกับตาแล้วมีพี่นักข่าวโทรมาว่าลี่ไปไหมก็ไปลี่ก็โทรไปแจ้งพี่ปูว่าพี่ปูน้องขอไปออกสื่อนะคุยดีมากพี่ปูอย่าโกทอนลี่เลยนะลี่อยากได้เงินคืนจริงๆเลยนะหนูก็แย่จนจะไปขายตัวอยู่แล้วก็พูดกับเขาเขาก็บอกอย่าทำพี่เลยนะเป็นหนี้ต้องใช้ก็เงินหนูนะแล้วยูซัมมิทหนูไม่ได้ล่วงเกินนะคะไม่ได้บอกว่ายูซัมมิทปัญญาอ่อนหนูคุยที่รายการบอกว่าพี่ปูมาเอาเงินกับหนูหนูต้องคุยกับพี่ปูทำไมหนูต้องคุยกับยูซัมมิทหนูบอกแบบนี้หนูไม่ได้บอกว่ายูซัมมิทปัญญาอ่อนเขาคิดว่าเราด่าเขาไม่ค่ะลี่ขอโทษค่ะคุณยูซัมมิทบริษัทคุณตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเรามันดีมากถ้าแจ้งก็ขอความกรุณาให้หนูถ้าหนูพลั้งปากเร็วไปหนูก็ต้องยอมรับกรรมเรื่องที่เอิร์กบอกว่าเราไม่มีหลักฐานมีหลักฐานอะไรมาบ้างลี่แค่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์กคุณเอาเงินสดของลี่ไป 36.8 ล้านพร้อมหลอกลี่อีกว่าน้องลี่พี่ติดโควิดจนลงปอดใกล้ตายเขาบอกว่าขอยืมเงินเพิ่มอีกรวมยอดเกือบ30กว่าเกือบ37ล้านเขาหลอกให้ลี่เอาคอนโดลี่ไปกู้เงินนอกระบบไปขายฝากกู้เงินนอกระบบเพื่อที่จะเอาเงินให้เขาแล้วลี่จะได้เงินกลับมาทั้งหมดสมมุติว่าหนูให้เงินเขา10 ล้านเขาจะให้เงินหนู10 ล้านเท่าไหร่เขาจะให้หนูเท่านั้นแล้วเอาเพลงมาให้หนูซ้อมทั้งนี้ทั้งนั้นหลักฐานหนูแน่นมีหลักฐานการโอนเงินหนูมีทุกอย่างเหมือนพี่ปูมีทุกอย่างที่เขามีหลักฐานคืออยากให้เขาปล่อยอยากให้เขากลับมาคุยกับเราอยากมากพี่เอิร์กขาขอร้องกลับมาประเทศไทยพวกเราให้อภัยดิฉันให้อภัยคุณคดีลี่เปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวลี่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแบบ First Class ให้พี่เลยเปิดโรงแรมหรูๆให้พี่อยู่เพื่อที่จะมาดำเนินคดีกันนะคะทำไมเขาถึงมาหลอกเอาเงินลี่เพราะอะไรก็บอกว่าผัวรวยมันรู้ว่าผัวลี่รวยโทรมาตอนที่ผัวยังไม่โกรธมากตอนที่ไปซื้อคาเทียยังให้คุยอยู่เลยพี่คะนี่สามีหนูค่ะทักทายหน่อยหนูช้อปปิ้งคาเทียหมดไป5 ล้านประมาณนั้นอยากสู้เข้ามาประเทศไทยนะคะไม่ได้หาแสงค่ะตอนนี้แสงเต็มค่ะ